เหลือคู่ชิง2คนก็คือน้องอ๊อฟและน้องลีนะฮะใครเอ่ยจะได้ต้องคำมูลค่า 25,000 กลับบ้านไปในเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาทางเรานะฮะจะมีกล่องทองคำปริศนาอยู่2กล่องนะฮะจะมีกล่องที่มีทองอยู่แค่กล่องเดียวเท่านั้นใครสามารถนะครับนำทองมาเป็นของตัวเองได้รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 25,000 เชิญถ้าพร้อมแล้วครับอ่าฮะเชิญยื่นย่างกายเข้ามาที่สแตนด์ครับผมเดี๋ยวดียื่นเฉยๆนะฮะส่งสายตาอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนบอกอะไรก็ได้บอกความจริงก็ได้โกหกก็ได้นับ1 2 3ไปครับหัวร้อนเลยมีเสียงประกอบไปด้วยเอาละครับตอนนี้นะฮะเขาก็ได้หลอกล่อเมื่อกี้เขาเปิดมาปุ๊บน้องลีพังอ่ะหัวเราะนิดนึงครับคิดว่าในนั้นเป็นยังไงครับสายตาเขาสายตาเขาอากับกิริยาของเขาเขาจะหลอกล่อเราหรือว่าเขาบอกความจริงเราไอรีไอรีเลยนะเราก็รู้จักกันมานานเอ้โอ้ใช้คำว่าไอรีนี่แสดงว่ารู้จักกันมานานครับมีหรือไม่มีถ้าคุณจะบอกเขาคุณจะบอกว่ามีหรือไม่มีคุณจะบอกไม่มีไม่มีนะผมเชื่อน้องถ้าอย่างนั้นคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะตรงๆเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมทำมานานรู้ว่าไงเขาไม่โกหกแน่เขาบอกไม่มีคือไม่มีไม่มีคุณเชื่อเหรอแล้วสักเป็นน้องด้วยใช่ถ้ามันทำเนี่ยไม่ต้องเรียกกูพี่แล้วเอาล่ะวันนี้จะเรียกพี่หรือไม่เรียกพี่มาเฉลยกันเพราะเขาไม่เปลี่ยนครับมาฮะเป็นของที่เดิมนะฮะครับผมทองคำแท่งจะอยู่ที่ใครระหว่างน้องลีหรือน้องอ๊อฟครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เปิดครับจะไม่ยุ่งอะไรนะมาตะคู่นี้มันคืออะไรคุยกันเองได้เลยครับคุยกันเองได้เลยฮะว่าทำไมถึงอย่างนี้เพราะอะไรมันผิดทุกๆอย่างแหละครับที่ผมมาที่นี่ทำให้ผมเสียน้องพี่ใจเย็นแล้วก็ทีมงานก็คงตั้งใจนะครับอยากให้ผมกลับบ้านมือเปล่าใครแพ้ตั้งแต่แรกก็ได้นะฮะไม่ไม่แต่เขาบอกคุณนะคุณบอกคุณเชื่อใจเขาก็บอกว่าเขาบอกไม่มีอ่ะคุณถามอยากถามเขาไหมทำไมพูดงั้นพูดเดี๋ยวจะร้องไห้ครับอยากให้พูดเลยดีกว่ามันจะเสียพี่เสียน้องจังโอ้ตายแล้วแล้วบอกคบกันนานแล้วรู้ไงนี่แจ๊ดนะคุณจะยุ่งให้เขาต่อยกันใช่ไหมครับผมเอาละครับก็สรุปว่านะฮะน้องลีได้ทองคำมูลค่า 25,000 เกมต้องมีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะวันนี้เวลาของเวทองเวเธอหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง Workpoint ถ้ากดเลข23แล้วเจอกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวยไหมแฟนคุณโอ้สวยอยู่แล้วครับลองคุณน้าบอกเลยว่าถ้าคุณแต่งงานกับดีเจต้นหอมนะสิ่งที่คุณจะทำก็คือ 1. การฝึกที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับ 2. คือการให้อภัยซึ่งกันและกันครับ 3. คุณต้องซ้อมใส่แพมเพิร์ดเอาไว้เผื่อเขาเป็นผู้ป่วยจริงเดี๋ยวอ้วนมึงนี่ทุกคนเลยนะเดี๋ยวตกนรกเลยนะเดี๋ยวเยอะไปแล้วนะเป็นเกรงใจประสานกระจายข้างบนเขาด้วย